ลับมาเจอกันนะคะในช่วงของ We Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะโอโจจะพาคุณผู้ชมมาพบกับนักยกน้ำหนักหญิงขวัญใจชาวไทยเพราะเธอเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกค่ะเธอจะเป็นใครและตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ไปพูดคุยกับเธอกันค่ะWe Victory สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนักกีฬาที่ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับด้วยการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาที่สูงที่สุดในมวลมนุษยชาตินั่นคือกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซแล้วก็มาได้เหรียญทองอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันเอเชียนเกมที่กาตาร์ครับวันนี้ผมอยู่กับเธอร้อยเอกหญิงปวีณาทองสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกน้องไก่ไม่ได้แล้ววันนี้เจริญน้องไก่ก็ยังได้อยู่ครับครับน้องไก่ตอนนี้หลายคนคิดถึงมาเจอน้องไก่วันนี้ผมมาเจอน้องไก่คุณปวีณาทองสุขที่กรมพละศึกษาจากเดิมเจอที่การกีฬาแห่งประเทศไทยบ้างใช่ไหมคะราชมังตอนนี้มาเจอที่นี่ก็รู้สึกแปลกไปใช่ตกใจตอนแรกตกใจไก่ทำอะไรที่กรมพละตอนนี้คือต้องเท้าความหมายว่าเดิมแล้วเนี่ยไก่รับราชการทหารใช่ไหมคะแล้วก็ขอตัวช่วยงานที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นในประเทศไทยแต่ว่าพอทำไปสักระยะหนึ่งเราก็มองว่าเราอยากจะทำงานด้านกีฬาแบบคือเต็มตัวใช่ๆอยากจะลองประสบการณ์การทำงานหรือว่าได้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานกีฬาที่หลากหลายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกชอบกีฬาก็เลยมองว่ากรมพละศึกษาน่าจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถที่จะสอนงานในนี้ดีกว่าได้เรียนรู้ในสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะก็เลยทำเรื่องโอนมาที่กรมพละศึกษาค่ะท่านผู้ชมสังเกตเหมือนที่ผมสังเกตไหมครับว่า We Victory สัปดาห์นี้ของเราน้องไก่ปวีณาทองสุขไม่เปลี่ยนแปลงเลยดูแลรักษาไม่ถึงตัวใหญ่ยังไงก็ยังดูแลไม่ถึงยังไงไปถึงระยะเวลาพูดถึงนะตอนนั้น46ใช่ไหมประมาณตอนนั้น47ค่ะประมาณ2547นี่60นี่ก็14ปีแล้วดูแลสุขภาพยังไงไก่ก็พยายามที่จะออกกำลังกายให้ได้นะคะคือถ้าอยู่ล่ะใช่ๆมีเวลาว่างก็จะพยายามที่จะออกกำลังกายอาจจะแบบคือเห็นคนอื่นเขาวิ่งมาราธอนหรือวิ่งมินิมาราธอนอะไรเงี้ยอยากวิ่งมากลองแล้วค่ะได้ประมาณ4กิโลไม่ไหวแล้วค่ะเจ็บเข่ามากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าค่อยๆไปค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องเล่นเวทเล่นอะไรบ้างไม่งั้นตัวก็เลยยังใหญ่อย่างนี้เหมือนเดิมคือสุขภาพดีนอกจากข้างในข้างนอกแล้วนะข้างในเธอก็สุขภาพดีด้วยเพราะว่าเธอไม่เครียดสั่งสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการที่ไปดูการทำลายสถิติตัวเองของตัวเองจากน้องๆรุ่นหลังๆเดี๋ยวนี้น้องๆพัฒนาขึ้นมาเยอะค่ะก็มีการทำลายสถิติอยู่ต่อเนื่องแปลว่าที่เรายกได้ปัจจุบันในอนาคตจะต้องมีคนยกได้ดีกว่าเราแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันจะต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆทุกปีในการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกจะมีการทำลายสถิติอยู่ทุกครั้งประจำใช่ค่ะอันนี้มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยค่ะหลายๆอย่างเข้ามามีองค์ประกอบส่วนช่วยให้นักกีฬามีความสามารถที่แบบคือจากเดิมที่มีสมรรถภาพเท่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องของจิตวิทยาโภชนาการหรือว่าในเรื่องของไบโอเมคานิกเหล่านี้มันช่วยพัฒนานักกีฬาสามารถดึงเอาความสามารถของตัวเองออกมาได้มากที่สุดด้วยอย่างนี้ก็หยุดนิ่งไม่ได้เลยหมายถึงว่าเราเคยยกได้เท่านี้จะยกได้เท่าเดิมไม่ได้แล้วต้องพัฒนาต้องพัฒนาเราจะปีนี้ยกได้100อีก3ปีข้างหน้าก็ยังได้100อันนี้ก็จะสู้ชาติอื่นไม่ได้ละเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งนี้ที่กรมพละศึกษาในสำนักกีฬาสำนักกีฬาค่ะของกรมพละศึกษาในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการรู้สึกแบบว่าฟังดูแล้วเป็นทางการทำงานทางการมากค่ะเมื่อตุลาปีที่แล้วตุลา59เธอได้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หน้าที่ภาระทำอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ในเรื่องของการทำงานก็จะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบโครงการกีฬาเพื่อคืออยู่ในกลุ่มของมวลชนเพราะฉะนั้นภารกิจหน้าที่โครงการของกลุ่มมวลชนก็จะมีเรื่องของเยอะมากเนาะใช่ๆค่ะก็จะตชดที่จบไปปลายปีที่แล้วใช่อย่างกีฬาตชดเนี่ยเราจะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆที่เขาเรียกว่ายังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงกีฬาไม่น่าเชื่อเนอะใช่ๆเราก็รู้สึกว่าหลายหน่วยงานสนับสนุนให้เขาได้เล่นกีฬาแต่องค์กรอย่างกรมพละศึกษาเองเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้นอกจากได้เล่นกีฬาคือใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อบางคนมาคือเราแข่งที่เดียวคือที่เพชรบุรีใช่ไหมคะเด็กๆมาก็บางคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นน้ำทะเลนี่เขาได้สนุกนอกจากกีฬาที่เขาจะได้เล่นได้ออกกำลังกายแล้วยังมีนันทนาการตรงนี้เข้ามาแล้วองค์กรต่างๆร่วมมือกันอย่างทาง
ตำรวจตะเวนชายแดนเองก็มีการคิดว่าเอ้ยเราจะจัดมุมตรงนี้ให้นักกีฬาได้ไปเที่ยวด้วยนะใช่ค่ะได้ไปถ่ายรูปหลายหน่วยงานช่วยกันแต่ว่าคือเด็กตัวนี้จะได้มีโอกาสนอกเหนือจากการเล่นกีฬาให้สนุกแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นได้ด้วยผมฟังไก่เหมือนกับไก่ไม่ได้สัมผัสตชด.ครั้งนี้ครั้งแรกคุกครีอยู่มาหลายปีคือพอเข้ามาทำงานตรงนี้เรารู้ว่าภารกิจหน้าที่เราคืออะไรแล้วเราพยายามที่จะก็ได้พี่ๆค่ะพี่ที่เขาทำงานโครงการนี้มาอยู่ก่อนที่บ้านไม่ใช่คนที่บ้านก็คนที่นี่สิคะก็คือที่นี่เขาก็จะมีแบบว่ารายงานผลการดำเนินการอยู่แล้วทั้งวิดีโอคือปัจจุบันนี้มันมีทั้งวิดีโอทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็มาเปิดดูว่าอ๋อเห็นแล้วเวลาแบบใช่เวลาเราไปดูงานเนี่ยเราก็ได้เห็นบุคคลที่เขาเคยทำงานมาอยู่ก่อนแล้วเขาก็พูดถึงว่าอ๋อการเตรียมสนามตรงนี้ไว้สำหรับทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราได้ฟังไอเดียจากบุคคลเหล่านี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบมันเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะนอกเหนือจากตอนนั้นที่เราไปทำเพื่อความเป็นเลิศเราก็มุ่งเน้นเพื่อจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติเพื่อจะคว้าแชมป์ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติแต่อีกมุมนึงที่เรามาทำอยู่ตรงนี้มันทำให้เราเห็นว่ามันยังมีบุคคลอีกหลายกลุ่มที่ยังขาดโอกาสตรงนี้อยู่อันนี้เป็นโครงการดีๆอันนี้คือส่วนหนึ่งของกลุ่มกีฬามวลชนที่ทำแปลว่าไก่ก็มีโอกาสจะไปเจอช้างเผือกหรือไปเจอเพชรเม็ดงามกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะนักกีฬาตชด.เขาจะแข็งแรงพอที่จะเล่นโน้มหนักได้ไหมอะไรเงี้ยพยายามจีบอยู่อันนี้ยังไม่รวมถึงกีฬานักเรียนนักศึกษาที่จะจัดที่โคราชแล้วกีฬาคนพิการที่กำลังจะถึงอันนี้ไก่ต้องช่วยดูแลก็มีส่วนมีบทบาทเข้าไปอย่างเช่นกีฬานักเรียนนักศึกษาจะมีเรื่องของกีฬายกน้ำหนักก็เป็นผู้แทนในเรื่องใช่ค่ะอันนี้เราก็จะได้ดูโดยตรงเลยก็ประสานทั้งสมาคมประสานทั้งกรรมการตัดสินแล้วก็โอ้ยอย่างนี้กรมพละเดินหน้าเต็มที่เลยก็พยายามทำให้เต็มที่ค่ะไม่รู้ว่าจะช่วยกรมพละได้มากน้อยแค่ไหนแต่พยายามคือในบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองได้รับก็จะพยายามทำให้เต็มที่น้องไก่อยากจะบอกนักกีฬารุ่นหลังๆที่กำลังเจริญเติบโตหรือที่กำลังท้อแท้แบบรู้สึกเหนื่อยเพราะว่ายกน้ำหนักเป็นกีฬาที่ต้องซ้อมทั้งปีใช่ค่ะพิชิตกันแค่ไม่กี่วิถูกต้องอึดๆคลีนแอนด์เจิร์กจะบอกเขายังไงก็สำหรับน้องๆนะคะเอาคือพูดโดยรวมดีกว่าไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่เป็นตัวแทนชาติอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เริ่มเล่นหรือว่าเพิ่งเริ่มก้าวเข้ามาในสู่วงการกีฬายกน้ำหนักนะคะก็อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการตั้งใจฝึกซ้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแต่ละวันที่โค้ชสอนโค้ชคอยบอกแก้ไขเทคนิคของเราเนี่ยทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะวันนึงถ้าเราจะประสบความสำเร็จไกลก็เชื่อว่ามันต้องมีสักวันแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไปไม่ถึงจุดตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆในแต่ละวันที่เราได้ทำเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจแก่ว่าสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราได้อย่างนึงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงกีฬายกน้ำหนักคือมันเล่นไม่สนุกแต่มันเป็นกีฬาที่ได้ออกกำลังกายค่ะครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะยกน้ำหนักเพราะตอนนี้ในตำแหน่งด้วยหน้าที่เนาะต้องดูทุกชนิดทุกชนิดกีฬาเริ่มจะต้องรู้กีฬาอื่นเรียนรู้กีฬาอื่นนอกจากกีฬายกน้ำหนักแล้วต้องพัฒนากีฬาพื้นฐานกีฬามวลชนทั้งหมดเลยสำหรับน้องไก่ปวีณาทองสุขเราจะต้องติดตามนะครับว่าณจุดนี้ณที่กรมพละศึกษาด้วยตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการต้องมีปฏิบัติการด้วยนะใช่มันเป็นตำแหน่งว่าไม่ได้เป็นปฏิบัติแล้วล่ะค่ะก็ได้ลงมือทำแล้วก็ได้สัมผัสจริงเราขอเป็นกำลังใจแล้วประชาชนชาวไทยก็ยังไม่ลืมพี่ไก่หรือน้องไก่ของเรานะครับปวีณาทองสุขเจ้าของสถิติยกน้ำหนักวันนี้เธอมาเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระพูดถึงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมอบพระราชทานเหรียญแล้วก็พระราชทานหนังสือใช่ไหมครับวันนั้นที่เข้าเฝ้าที่หัวหินพระราชวังไกลกังวลขออนุญาตให้น้องไก่พูดจากใจครับก็ในส่วนของการที่เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านในวันนั้นก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกคือผมจำได้นะไม่ใช่เฉพาะตัวเราอ่ะครอบครัวด้วยวันแรกที่ไก่ไปตอนที่พี่เกศเขาได้เหรียญครั้งแรกเลยอันนั้นไก่ยังไม่ได้เหรียญไม่ได้ค่ะไปยืนอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้แต่รู้สึกแบบอิจฉาพี่เกศจังเลยอะไรเงี้ยจนวันที่วันนึงเราประสบความสำเร็จเราก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็ได้คือท่านก็ได้เขาเรียกว่าอะไรมอบเหรียญพระมหาชนกให้เราแล้วก็ให้หนังสือมามันก็ทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีกำลังใจในสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนสิ่งคือความดีที่เราได้พยายามอะไรเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราท่านได้ตรัสได้บอกเราก็นำมาปฏิบัติอยู่จนทุกวันนี้ในเรื่องของการทำดีหรือว่าการเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของความพยายามที่ขาดไม่ได้เพราะว่ากีฬายกหนักต้องพูดถึงตอนนั้นเราต้องพยายามอย่างมากกว่าจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความพยายามนี่มันเป็นตัวผลักดันให้เราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬาวันนึงเราเปลี่ยนพาร์ทมาเป็นคนทำงานก็เช่นเดียวกันการทำงานในหน้าที่ของตัวเองทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันรับผิดชอบให้ดี
แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องยึดถือเอาไว้ปฏิบัติต่อไปในอนาคตรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางรายการ V Sport โดยเฉพาะช่วง V Victory ถ้าย้อนหลังไปเมื่อ3ปีที่แล้วเราพูดคุยกันที่ริมสนามบนอัฒจันทร์ราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันนี้เรามายืนกันที่กรมพละศึกษาผมเชื่อมั่นครับว่าน้องไก่ปวีณาทองสุขยังไม่หยุดเพียงท่านนี้นะครับเราขอเป็นกำลังใจและติดตามผลงานเธอตลอดไปขอบคุณครับปวีณาและทั้งหมดนี้ครับคือ V Victory กับนักกีฬายกน้ำหนักในใจของทุกๆคนครับน้องไก่ปวีณาทองสุขครับ